ู่กับผมแน็กเก็ตนะครับก่อนที่จะไปดูว่าเพลงจดจำเล่นยังไงนะฮะเรามาดูกีตาร์ตัวนี้กันก่อนนะครับนี่ซากะนะฮะดัสเซลสแตทสีแดงนะครับคอเผาโคตรสวยดูดินี่แล้วเสียงก็เป็นอย่างที่ได้ยินเลยนะครับแน่นอนมาตรฐานนะฮะตัวนี้อยู่ที่ 6,990 ถ้าใครสนใจติดต่อผมได้เลยนะครับเสียงดีจริงๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเพลงจดจำเล่นยังไงนะเพลงจดจำนะครับอยู่ในคีย์ A major นะครับโดยเราจะขึ้นด้วยการดันสายช่องที่16สายที่3นะครับแบบนี้ครับแล้วก็นิ้วก้อยเราจะมากดที่ช่อง17สายที่2นะแบบนี้ดันอยู่นะแล้วก็ดีดลงไปอีกทีครับให้โดน2สายเนี่ยครับแล้วก็ลงมากดที่สาย3ช่อง14แล้วก็สาย4ช่อง16แล้วก็จบด้วยสาย3ช่อง14ประโยคต่อไปนะครับเป็นแบบนี้ครับเราจะสไลด์มาที่สาย3ช่อง18นะครับแบบนี้แล้วก็สาย2ช่องที่17แล้วก็มาตบที่ช่อง19นิดนึงนะครับสาย2นี่นะครับต่อมานะครับก็จะเล่นแบบนี้ก็สไลด์มาที่ช่อง24สาย4กับช่องแล้วก็เล่นช่องที่16นะครับแล้วก็สาย3ก็ช่อง14กับช่อง16เหมือนกันแล้วก็ดันสายดันแล้วก็สไลด์กลับมาที่สาย3ช่อง12นะครับประโยคต่อมานะครับเป็นแบบนี้สาย3ช่อง12ช่อง14แล้วก็ช่อง11เอาใหม่นะแล้วก็สไลด์มาที่สไลด์กลับนะครับมาที่ช่องที่6นะครับแล้วช่องที่3ต่อมานะครับเราจะเล่นที่สาย2นะครับช่องที่2 3 5นะครับแล้วก็จะมาจบที่สาย2สาย3ช่องที่2นี่ครับอันนี้สไลด์มาช่องที่4สาย4ต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสำเนียงนิดนึงนะครับเป็นแบบนี้เล่นช้าๆจะเป็นแบบนี้นะช่องที่5กับช่องที่7แล้วก็ปรึ๊ดมาที่ช่องที่8นะครับแบบนี้ลองช้าก่อนนะครับจะได้แบบนี้เล่นเร็วๆต่อมานะครับเราก็สไลด์มาที่สาย4ช่องที่11แล้วก็เล่นเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเป็นสาย2ช่อง10กับ12ต่อมานะครับก็จะเล่นที่สาย2ช่อง12 14นะครับแล้วก็ดันสายอันนี้เราจะมาลงที่สาย3ช่อง11แล้วก็เล่นเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายนะครับสาย2ช่อง14กับ15แล้วก็มาจบที่สาย2ช่อง14นะครับเท่านี้เราก็จะโซโล่เพลงจดจำได้แล้วครับก็ผมโซโล่ด้วยเจ้าซาก้าดัสเซลสแตทตัวนี้นั่นเองนะครับกีตาร์ไม่แดงก็จะไม่มีแรงดีดนะโอเคขอบคุณมากครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันในเพลงต่อไปครับบ๊ายบาย